แล้วนี่ก็เป็นสบู่ที่ถูกผลิตมาแบบแฮนด์เมดนะครับแบบบ้านๆนะครับวันนี้ก็จัดส่งกันไปอีก20ก้อนนะครับประมาณนี้ครับทำกันง่ายๆแบบบ้านๆนะครับแต่ว่าคุณสมบัติไม่บ้านนะครับเพราะว่าผมทำใช้มาก็เรียกว่านานพอสมควรบ้านผมเนี่ยไม่ได้ซื้อสบู่มาเป็นปีกว่าแล้วนะครับทำใช้กันเองโดยส่วนผสมก็จะเป็นกลีซอรีนนะครับเป็นสบู่กลีซอรีนนะครับขนาดประมาณ50กรัมก็ปกติแล้วขายอยู่ที่400บาทรวมส่งเรียบร้อยนะครับ10ก้อนก็ถือว่าเป็นสบู่บ้านๆที่ราคาถูกพอสมควรนะครับกับคุณสมบัติเราใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเข้าไปเราใส่น้ำผึ้งเข้าไปเราใส่สารสกัดจากเปลือกกล้วยและเนื้อกล้วยน้ำว้าเราใส่สารสกัดจากผิวมะกรูดคือทุกอย่างที่ใส่ลงไปเนี่ยทำงานไปในทิศทางเดียวกันหมดคือรักษาผิวหน้าแล้วก็อะไรอะเรื่องเม็ดผิวสีผิวนะครับใช้วิธีการขัดสีผิวออกมาเพราะฉะนั้นหน้าจะขาวฝ้าจะขาฝ้าจะหายแล้วก็ด้วยคุณสมบัติของสมุนไพรที่ใส่เข้าไปเนี่ยทำให้ลดการอักเสบของสิวครับอันนี้เรียกว่าเป็นสบู่ที่ทำมาเพื่อผิวหน้าบ้านผมใช้อย่างเงี้ยครับใช้กันมานานมากแล้วครับตอนนี้เห็นว่าเราน่าจะทำขายนะเพราะว่าเราทำใช้กันมานานแล้วอะไรประมาณนี้ผมก็เลยทดลองทำออกมาดูก็แพ็กเกจบ้านๆนะครับเพราะว่าถ้าเราบวกเข้าไปอีก10กว่าบาทต่อก้อนสำหรับค่ากล่องค่ากระดาษห่อทุกอย่างเพื่อที่จะให้ท่านโยนทิ้งผมว่าผมทำแบบเนี้ยขายกันแบบบ้านๆครับเอาสำหรับคนที่เข้าใจแล้วก็พร้อมจะซื้อใช้เอาเป็นว่าสินค้าคุณภาพไม่มีสารเคมีนะครับฟองอาจจะน้อยเพราะว่าผมไม่ได้ใส่สารเคมีหรือว่าไม่ได้ใส่สารเพิ่มฟองครับส่วนน้ำหอมที่ผมใช้ผมไปเก็บดอกโมกที่วัดมาสกัดเอาเองครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีแค่กลีซอรีนอย่างเดียวที่อาจจะบอกว่าถ้าเป็นสารเคมีก็มีซิกลีซอรีนแต่ก็ดีกว่าสมุนดีกว่าสมุนไพรดีกว่าสบู่ที่ทำจากโซดาไฟก็แล้วกันนะครับผม เพราะฉะนั้นส่วนอื่นไม่มีเลยนะครับไม่มีอะไรจริงๆที่เป็นเคมีทุกอย่างทำเองหมดสกัดเองหมดนะครับผมเคยทำให้ดูหลายคลิปแล้วนะครับเรื่องการสกัดอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยว่าผมทำเองเพราะฉะนั้นนี่คือสบู่ที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมสำหรับการใช้ผิวหน้าของท่านจริงๆคือมันไม่มีอันตรายอะไรครับนอกจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี่สุดยอดของการบำรุงผิวอยู่แล้วครับมีวิตามินอีเพราะว่าไม่ผ่านความร้อนอะไรเลยนะครับสกัดเย็นจริงๆแล้วก็ไม่เอาไปตุ๋นไม่เอาไปนึ่งอะไรเพราะว่าผมทำแต่น้อยทำทีละน้อยแล้วก็เอามาใช้เลยเพราะฉะนั้นวิตามินอีจะยังคงอยู่เพื่อการบำรุงผิวหน้านะครับส่วนทางด้านอื่นๆลองไปเสิร์ชหาคำว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะรู้ว่ามันเหมาะสมสำหรับผิวหน้ามากมายอ่ะแล้วก็เปลือกกล้วยน้ำว้าใครๆก็รู้ว่าเอามามาร์กหน้าครับชุ่มชื่นผิวหน้าเต่งตึงเด้งครับแต่อันนี้ผมเอามาสกัดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์เกรดเครื่องสำอางนะครับอันนี้เป็นเกรดเครื่องสำอางในการสกัดเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ใจได้ครับผมถึงแม้จะเป็นแบบบ้านๆแต่ผมก็พอมีความรู้ทางด้านนี้ครับว่าควรใช้เกรดไหนในการทำงานเพราะฉะนั้นอันนี้ปลอดภัยครับไม่ต้องดูอย.หรอกครับเพราะว่ามันทำทีละ50ก้อนทำทีละ70ก้อนมันจะไปขออย.ได้ยังไงล่ะครับแล้วก็เราทำเองแฮนด์เมดไม่มีแพ็คเกจไม่มีอะไรทั้งนั้นก็ใส่ซองกันแบบนี้นะครับต้องใส่ซองแบบนี้เพราะว่าเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะรักษากลิ่นรักษาผิวแล้วก็ควบคุมความชื้นให้ได้ตอนนั้นเองครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีบูดไม่มีลาแน่นอนครับเพราะว่ามันเกิดจากการสกัดแอลกอฮอล์ไม่ใช่เอาสมุนไพรมาใส่โคกตำแล้วก็ไปผสมอันนั้นไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นบูดเร็วครับแต่นี้สกัดด้วยแอลกอฮอล์เสร็จแล้วเอาแอลกอฮอล์ไปตั้งทิ้งไว้ให้มันระเหยไปมันก็จะเหลือส่วนที่เป็นประโยชน์จริงๆครับผมครับสนใจยังไงก็ติดต่อกันมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0809898770ครับอ่ะวันนี้ผมแจ่มอารมณ์ดีก็สวัสดีครับ